ป็นช่วงอาชีพสุดว้าวและอาชีพสุดว้าวนะคะสนับสนุนโดยเครื่องดื่ม M150 ค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงความอร่อยของก๋วยเตี๋ยวลุยสวนชรินทานเป็นไม่ชอบทานไหมก๋วยเตี๋ยวลุยสวนชอบมากค่ะใส่อะไรปูอัดปูอัดคุณอะชอบมากครับกล้ากินได้หมดแต่ผมชอบกินบะหมี่โหน่งครับอร่อยนะครับอร่อยยังไงครับอะไรนะฮะเมื่อกี้ถามว่าชอบกินบะหมี่โหน่งอร่อยฟรีถ้าพูดถึงเรื่องของก๋วยเตี๋ยวลุยสวนแล้วนะครับร้านนี้ขึ้นชื่อเลยว่าขายดีที่สุดแล้วห่อก๋วยเตี๋ยวลุยสวนเนี่ยเร็วที่สุดไปพบกับก๋วยเตี๋ยวลุยสวนรัชดามาค่ะคุณนนท์จากก๋วยเตี๋ยวลุยสวนรัชดาอุ้ยนอนหนูหมดเลยคุณนกกับคุณนุ้ยนี่คือเจ้าของร้านใช่ค่ะใช่ไหมครับใช่ค่ะร้านนี้อยู่ที่ไหนครับแถวรัชดาพิเศษแถวไหนอ่ะอยู่ที่ปทุมธานีค่ะอ๋ออ๋อไม่ได้เกี่ยวกับรัชดาเลยนะทำไมถึงชื่อรัชดาล่ะครับชื่อเจ้าของร้านเจ้าของร้านก็คือคุณนกชื่อรัชดาชื่อจีค่ะรัชดาวันรัชดาวันรัชดาวันถามได้ไหมที่เขาบอกว่าร้านนี้ขายดีที่สุดห่อได้เร็วที่สุดวันนึงขายได้เท่าไหร่100,000 บาทค่ะ100,000 บาทครับเจ้าของก๋วยเตี๋ยวลุยสวนเนี่ยนะเอาผมอยากมาเห็นเลยนะครับว่าที่บอกว่าห่อได้เร็วสุดเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูแล้วก็อร่อยขนาดไหนเชิญหน้าหลังครับค่ะรัศมีจ้ามาชิมดีมากได้ชิมดีอยากกินได้จัดให้แต่เมื่อกี้ที่บอกว่าโอ้โหขายได้วันนึงเป็นเหมือนหลักแสนเลยมันมีกี่สาขาหรือมีหน้าร้านอยู่ที่ไหนอะคะของเราจะออกอีเวนต์อย่างเดียวเลยอะค่ะคือไม่มีหน้าร้านไม่มีที่ปทุมนี่ไม่ใช่เป็นแค่ที่ทำคือใช่ค่ะเป็นที่เตรียมค่ะมีกี่ไส้มี9ไส้9ไส้ไส้อะไรบ้างครับหมูสับหมูยอปูอัดไส้กรอกเต้าหู้เห็ดหอมสาหร่ายค่ะโอ้ปลาหมึกงั้น9เลยใช่มั้ยค่ะทั้งหมดเนี่ยอะไรขายดีสุดเป็นไส้หมูสับค่ะชิมได้มั้ยชิมได้ค่ะพี่หม่ำเอาซ่อมมั้ยคุณนกไลฟ์ฟังด้วยนะเค้าบอกว่าที่เนี่ยน้ำจิ้มเด็ดมากค่ะเพราะว่าอะไรครับจุดเด่นอยู่ที่น้ำจิ้มใช่มั้ยคะใช่ค่ะใครเป็นคนคิดสูตรคะก็นุ้ยเป็นคนคิดสูตรค่ะก็ปกติเป็นลูกครึ่งคนเชียงรายค่ะนี่ขนาดเราไม่ต้องเห็นก๋วยเตี๋ยวลุยสวนเราเห็นแค่น้ำจิ้มแล้วก็น้ำลายมาสองแล้วนะน้ำจิ้มแล้วของเราจะไส้เยอะด้วยค่ะจะสั่งจากโรงงานโดยเฉพาะเลยค่ะมีความบางเหนียวนุ่มอ่ะปากทำเดียวเลยห่อเนี่ยก็สำคัญทำทุกวันอย่างนี้ประจำแล้ววันละกี่แผ่นวันละกี่อันเนี่ย140 โลค่ะ140 โลถ้ากี่โลนี่มีกี่อันน่ะ5โลได้ไหมจุดละ150ชิ้นแป้งนี่คือมาจากโรงงานอย่างนี้เลยใช่ต้องมาหั่นตรงนี้ไหมเราสั่งทำมาไซส์พิเศษเลยค่ะอันนี้จะบางนะคะจะทำให้การห่อยากขึ้นเพราะว่ามันบางมากแล้วมันจะติดกันไหมคะช้าๆเราลองดูดิช้าแบบค่อยๆดีช้าแล้วนะดีช้าแล้วอีกทีไหมขออีกทีช้าติดใจค่อยๆปึ๊บช้าแล้วนะอันนี้ช้าแล้วนะแล้วมาดูแบบเร็วๆอ่ะนะเดี๋ยวพี่จับเวลานะ15นะอย่างน้อยนะไม่ถูกไล่ออกนะ1 2 3ไปเฮ้ยทำไมเขาทำเหมือนนิ่มๆเหมือนมันง่ายๆแล้วมือเบาแบบกริดกรายอ๋อก็คือกุ้ง1ชิ้นผักใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็ม้วนเลยแต่ว่าบางอย่างมันไม่10วินาทีสุดท้ายไม่เป็นไรค่อยๆ5วิคนดูทั้งประเทศแค่นั้นเองไม่เป็นไร3 2 1ยดหมดเท่าไหร่ครับกันเลยพี่น้องกี่ชิ้น2 4 6 8 10 12 14 16โอ้ตอนถึงเวลาการแข่งขันแล้วต้องทำมา5อันที่สวยที่สุดคนละ5อันใช่จะทำ7อัน8อันก็ได้แต่เขาจะเลือก5อันที่ดีที่สุดว่าผ่านไหมอันไหนที่คณะกรรมการโหวตว่าไม่ผ่านสิ่งที่คุณจะได้ในการทำโทษคือเจ้านี่ครับก๋วยเตี๋ยวลุยสวนที่ยาวที่สุดในประเทศไทยพร้อมน้ำจิ้มปรุงเองแสดงว่าคนที่ผ่านเนี่ยจะเป็นคนปรุงน้ำจิ้มให้ใช่ใครที่ทำสวยที่สุดก็จะรอดไปนะคะครับน้อง5ชิ้นนะ5ชิ้นพอเสร็จแล้ววางได้เลยคุณนนท์คุณนุ้ยนะครับขอให้เป็นคณะกรรมการของแต่ละคนนะว่าคุณ3คนจะเคาะว่าใครที่จะทำก๋วยเตี๋ยวลุยสวนได้ดีที่สุดและใครจะได้กินก๋วยเตี๋ยวลุยสวนที่ยาวและรสชาติแย่ที่สุดครับและคนนั้นเขาไม่รอแล้วล่ะค่ะเริ่มแล้วนะครับไปเลยค่ะ
เริ่มแล้วนะครับดูปากของผมยังแยกเส้นไม่ได้เลยนะครับแต่มันเส้นไม่ได้พี่หน่งดูตั้งใจมากเฮ้ยพี่หน่งสวยอ่ะเฮ้ยพี่เท่งไม่ธรรมดาสวยเหมือนมีอนาคตในก๋วยเตี๋ยวลุยสวนนะครับจุ๋ยนั้นเป็นคุณที่คุณจะทำน้ำจิ้มสูตรพิเศษอะไรบ้างก็อันนี้มันเป็นส่วนประกอบมันเป็นส่วนประกอบหลักเลยค่ะแต่มันอยู่ที่รสชิมไงแต่เขาทำได้ดีมากพี่น้องซองแล้วอันนี้ไม่นับสปีดใช่ไหมไม่นับสปีดขอคนละ5ค่ะขอคุณภาพนะครับขอความหอมสวยขอที่ร้านก็ขายเอาแบบลูกค้ากลับมาซื้อแล้วกันพี่มัมซองแล้วนะคะพี่ปอยพี่หนองน้ำอ่ะเจ๊ทำไมของของพี่เทพมันยาวๆรูปไงพี่หนองนั่นนะมันบ่งบอกศักยภาพของแต่ละคนจริงๆครับศักยภาพในการห่อใช่ในการห่อครับรัชมีแขเดินมองไปแล้วกลืนน้ำลายเอื้อมๆนั่นเองครับเอื้อมนี่ไม่ได้อยากกินเลยไม่ได้กินตรงนี้อยากกินตรงนู้นและชิ้นสุดท้ายของพี่นงพี่นงครบ5คนแรกค่ะแต่หลานยังเด็กอยู่เสร็จเป็นคนที่2และสุดท้ายพี่ใหญ่ของเราคุณตาหม่ำครับตั้งใจมากพี่หม่ำตั้งใจมากอันนั้นมันก๋วยเตี๋ยวลุยสวนหรือโรตีครับพี่เสร็จเรียบร้อยทั้ง3ท่านแล้วกรรมการอันนี้ให้คุณผู้ชมดูของจริงก่อนนะคะของจริงที่เขาทำมาเนี่ยมันที่ขายอยู่ชิ้นละ10บาทได้วันละเป็นแสน2ชิ้นนี้หน้าตาเป็นอย่างงี้ครับถ้าสมมติเราไปเทียบกับของพี่หม่ำแล้วก็คุณนกคุณนนท์และคุณนุ้ยครับคอมเมนต์นะครับแต่ละจานหน่อยครับเริ่มต้นที่พี่หนกครับอันนี้หน้าตาดีนะคะก็ผมโอ้ยตั้งแต่เด็กเลยฮะพูดถึงพี่ครับอันนี้อะไรคะอันนี้อะไรจับได้ลูกค้าสั่งพิเศษครับขอแบบยาวพอดีคำเนี่ยอันนี้ยาวไปนะคะครับผมแล้วที่เหลืออีก4อันนี้โอเคไหมครับมีอันไหนดีมั้งฮะของพี่มีอันนี้ดีค่ะอ๋อของพี่มันอันนั้นอะไรหนอนหรือก๋วยเตี๋ยวหรอหรืออะไรหรือเตี๋ยวลุยสวนมันขายมันนอกแรกได้อะเหมือนขายไส้หมูอะหรือว่าเอาไหมผมกินเลยดีกว่าก็ผมกินอยู่แล้วถ้ามองให้ผมกินอยู่แล้วเดี๋ยวพวกผมนะไม่ปรุงเฮ้ยถามจริงผมจะให้เจ้าของเขาปรุงแบบรสพิเศษให้กับพี่หม่ำอ๋อครับผมอยากปรุงอะไรให้พี่หม่ำทานแบบรสพิเศษได้เลยคุณนกคุณโดนเดี๋ยวก่อนมีตั้งหลายอันจะเป็นมุ้งเตี๋ยวผีแล้วสูตรเขาสูตรเขาสูตรเป็นสูตรหน้าตาเขาก็ดีนะแค่นี้ค่ะแค่นี้โอเคเรียบร้อยอะค่ะพริกป่นกับเกลือใส่ไหมครับนิดนึงไม่น่าทักเลยพอโอ้โหตายใครสั่งบิงซูช่วยมีแค่นี้แต่ใส่เราแบบว่าบิงซูจริงเกลือไหมครับเกลือนิดนึงไหมเกลือนิดนึงไหมโอ้กะปิก็เค็มแล้วเอาแค่จิ้มไปโอเคเนี่ยเหมือนบิงซูเลยโรยไอซิ่งเชิญคุณตาครับมากินอ่ะเฮ้ยโอ้ยแซ่บไหมตาไม่ไหวแล้วไปแล้วหนีแล้วโอ้โหต้องขอบคุณทั้ง3แก๊สของเราด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณของจุ๋ยนะคะจากเชลซีนะคะแล้วก็เครื่องประดับจากเควีค่ะแล้วขอบคุณผู้ชมด้วยนะครับแล้วสัปดาห์หน้าวันอาทิตย์หน้ามาเจอกันใหม่ที่นี่แหละครับกับชิงร้อยชิงร้านว้าวว้าวว้าว